ริญพรนี่เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมของธรรมภาพพระบุญธรรมปัญญาธรรมโมปี2557วันนี้วันที่6ตุลาคม2557เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน11นับจากนี้ไปอีก2วันก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็จะเป็นวันออกพรรษาอันนี้เป็นท้องฟ้าวันนี้ซึ่งเป็นท้องฟ้าที่ปรับเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันบนท้องฟ้าก็มีม่านเมฆกระจายทำให้การแต่งแต้มสีสันบนท้องฟ้ามีความหลากหลายสีสันก็จะเปลี่ยนไปตามทิศทางอันนี้เป็นทางทิศใต้สีสันก็จะออกทางสีแสดและสีชมพูอันนี้ทางด้านที่ตะวันออกก็จะเป็นสีฟ้าตัดกับสีชมพูแล้วก็มาทางทิศเหนือนี่ก็จะออกเป็นสีส้มๆนะสีส้มๆหรือสีเหลืองนี่มันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดนี่เป็นน่านทิศตอนตกจะเปล่งแสงเป็นประกายสวยสดงดงาม